สบายดีตอนนี้เขาอยู่โรงงานไฟฟ้าถ่านหินหงสาเนาะแขวงชัยภูมิโรงงานไฟฟ้าถ่านหินหงสานี่ตั้งอยู่บ้านหานเนาะแขวงชัยภูมิเมืองหงสาจะมีประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้านี่3หน่วยเนาะคือถ่านหินทั้งหน้าครับและหน่วยหนึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าแม่น600 ชม.2เดินเครื่องไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่โรงงานผลิตของประเทศไทยตั้งแต่เดือน6ที่ผ่านมาเนาะตามกำหนดการเดิมบริษัทไฟฟ้าหงสาพาวเวอร์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนี้มีกำหนดเดินเครื่องปั่นไฟหน่วยที่2ภายในเดือนพฤศจิกายนและหน่วยที่3ภายในเดือนมีนาคมเนาะไฟฟ้าทั้งหมดนี่จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่1478 เมกะวัตต์ตอนนี้นี่แม่นมีข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงพลังงานแล้วก็แฮว่ามีถ่านหินถึง577 ล้านตันเนาะโดยการคาดอายุสัมปทานนี่จะใช้ประมาณ380 ล้านตันหรือ13.4 ล้านตันต่อปีซึ่งเทียบกับว่าจะมีถ่านหินใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไปตลอดอายุงานไฟฟ้าหมายความว่าถ่านหินเนี่ยมันมีเหลือเนาะเหลือระยะสัมปทานของบริษัทนี้เนาะตรงนี้ซึ่งมันกว่าเอา 2,100 ไร่ที่ดินนะเจ้าตรงนี้และมีระบบขนส่งสายไฟฟ้าแห่งต้านถึง500 กิโลวัตต์และ115 กิโลวัตต์เนาะส่งความดีหลายเนาะพามาเที่ยวชมโรงงานไฟฟ้าหงสาเป็นโรงงานไฟฟ้าที่นำใช้ถ่านหินเข้าในการผลิตเนาะซึ่งด้านในจะเป็นการค้นหาเองด้านหน้าจะเป็นหมอจากโรงงานเนาะปัจจุบันนี้เปิด3 ปองเนาะ1 ปองน้อยและ2 ปองใหญ่ส่วน1 ปองใหญ่ได้เป็นในการคลีนเนอร์การอนามัยเนาะเศร้าของวันคานเนาะที่17 ตุลาคม 2017ที่นี่หงสาแข่งสิงห์บุรี